ริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานขอบคุณสามีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตจัดใหญ่จัดเต็มเพราะวันที่29กุมภาพันธ์นั้น4ปีมีเพียง1ครั้งสำหรับคู่รักตัวอย่างศรีริต้าเจนเซนและกรณ์ณรงค์เดชจึงชวนเพื่อนคนสำคัญที่เคยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบแต่งงาน4ปีเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นซึ่งเป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำที่ดีริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานล่าสุดวันที่6มีนาคมที่งาน Standing with Rifty Women Tech and Humanitarian Synergy เทคโนโลยีและมนุษยธรรมเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลกณสยามพารากอนเน็กเทค XSCBX สยามพารากอนเน็กเทค XSCBXริต้าพูดคุยถึงงานฉลองครบรอบแต่งงาน4ปีที่ผ่านมาขอบคุณคุณกรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันนี้หวานมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนฉลองครบรอบแต่งงานจริงๆจะบอกว่า4ปีมีครั้งหนึ่งแต่งกันวันที่29กุมภาพันธ์ที่กรก็บอกว่า4ปีแล้วอยากจัดอะไรสักหน่อยก็เลยจัดที่บ้านแต่ก็จัดในตรีมที่แขกทุกคนจะได้เป็นเจ้าสาวหนึ่งวันใส่ชุดสีขาวทุกคนก็สนุกสนานเราเชิญแขกแค่29คนเองเป็นบรรยากาศที่มีแต่เพื่อนที่เรารักจริงๆเพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวเราขอบคุณเขาที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยมีของขวัญพิเศษไหมมีค่ะแต่ขอเก็บเป็นความลับได้ไหมคะริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานหวนนึกถึงบรรยากาศใช่ก็นึกถึงภาพบรรยากาศรู้สึกว่าการที่เราได้พบเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตต้ามามันเติมเต็มริต้าให้เป็นริต้าทุกวันนี้เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของสามีเป็นบริบทใหม่ที่เรามาเจอขอบคุณที่เขาดูแลเราอย่างดีในทุกๆวันเราเลยยิ่งอยากดูแลเขากลับไปงานอีเวนต์ล่าสุดก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยที่ก่อนบอกว่าเราจัดอะไรสักหน่อยไหมไอเดียริต้าเลยริต้าก็ติดต่อคนมาจัดการติดต่อบริษัทม่านติดต่อเค้กเองอาหารเองติดต่อวงดนตรีเองเป็นแม่งานเองอะไรที่เราทำได้ก็ทำเพื่อนแซวไหมเหมือนแต่งอีกรอบหนึ่งแซวมากเลยอาจจะเป็นเพราะตรีมแต่ก็เป็นโมเมนต์ของเราที่เราอยากเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้เราโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็อยากจะเก็บทุกโมเมนต์ให้มีค่าที่สุดหลายคนพูดว่าเหมือนเจ้าหญิงเลย4ปีมี1ครั้งขอนิดนึงริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานคุณกรว่ายังไงบ้างคุณกรก็ชมแล้วชมอีกดีใจที่จัดเขาก็ดีใจที่มีโมเมนต์แบบนี้กับเรากับเพื่อนๆได้มีภาพความทรงจำที่ประทับใจสิ่งพวกนี้มันมีความหมายสำหรับเขาดีใจที่มีงานนี้น้องกวินได้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าชอบเห็นภาพแต่งงานทำไมไม่มีกวินตอนนี้ก็จะมีเขาอยู่ในภาพแล้วริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานชีวิตคู่ความหวานมันมากขึ้นไหมริต้าว่ามันมากขึ้นมันเหมือนเป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องเป็นกำลังใจให้กันเสมอคอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะจับมือไปด้วยกันไม่ว่าเขาจะทำงานมีปัญหายังไงเราก็จะคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องค่ะอุ้งเอิงขอโทษครั้งที่3ขอจบดราม่าเปิดแชทคุยเก๋ไก่ยูยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนี้ผิดเต็มๆอุ้งเอิงขอโทษครั้งที่3ขอจบดราม่าเปิดแชทคุยเก๋ไก่ยูยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนี้ผิดเต็มๆน้อมรับทุกความผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงตัวหลังจอดดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับอุ้งเอิงหนึ่งในสมาชิกทีม SPD สาวคนสนิทของสไปซ์เนติเจนหรือสไปซ์ SPD แม้ก่อนหน้านี้จะออกมาขอโทษแล้วถึง2ครั้งแต่ยังถูกถล่มไม่หยุดว่าทำไมไม่ขอโทษ
เก๋ไก๋สไลเดอร์และยูทำให้ล่าสุดปุงเอิงออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมเผยหลักฐานผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าหลังจากที่เอิงได้ทราบเรื่องในวันแรกเอิงก็พยายามติดต่อเพื่อที่จะขอโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวและได้มีโอกาสพูดคุยกันทางแชทจริงๆและอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการนำเบอร์โทรอื่นนอกจากของเอิงติดต่อไปจริงๆและสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เอิงเข้าใจผิดว่าตนเองได้ขอโทษและพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วแม้เอิงจะยังไม่สามารถได้พูดคุยต่อหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นการส่วนตัวและได้รับการให้อภัยจากใจจริงๆและครั้งนี้เอิงจะขออนุญาตเอ่ยชื่อและมาขอโทษจากใจจริงๆจากสิ่งที่เอิงทำผิดพลาดอีกครั้งนะคะเอิงขอโทษยูและพี่ครีมที่กระทำคอนเทนต์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเพื่อนและพี่ที่เอิงรักและเคารพเอิงขอโทษจริงๆจากใจกับการกระทําที่ไม่รอบคอบและคิดไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนพอทําให้เกิดกระแสดราม่าตามมาในภายหลังเอิงขอโทษยูและพี่ครีมนะคะเอิงขอโทษเก๋ไก๋ที่นําคลิปที่จากของช่องเก๋ไก๋มาใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและจริงๆได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของเก๋ก่อนแล้วแต่เอิงดื้อจะลงคลิปต่อไปทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเรื่องนี้เอิงผิดเต็มๆเอิงอยากจะขอโทษเก๋ไก๋จากใจจริงๆอีกครั้งค่ะเอิงขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรเอิงก็ยังยืนยันที่จะน้อมรับทุกความผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแตกอีกแก๊งปุงเอิงโดนเพื่อนแห่อันฟอนเหตุทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจสรุปดราม่าสไปเพื่อนวงแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปุงเอิงเดือดข้ามวันซุงเตือนมีมนุษยธรรมถล่มจะเหลือเพื่อนกี่คนปุงเอิงขอโทษปมทำคอนเทนต์จนแก๊งวิดแตกลั่นไม่ได้คิดให้ดีจะจำเป็นบทเรียนโป๊ะอีกปุงเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุงเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเก๋ไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้ว เพื่อไทยโต้ติดกลางกม.แรงงานก้าวไกลทุกฉบับแจงโหวตคว่ำแค่หนึ่งร่างเพื่อไทยโต้ติดกลางกฎหมายแรงงานก้าวไกลทุกฉบับแจงไม่โหวตรับร่างเดียวหวั่นสร้างผลกระทบเศรษฐกิจย้ำให้ความสำคัญที่น้องแรงงานเมื่อวันที่7มีนาคม2567นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีการลงมติรับหลักการร่างงบร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่พ.ส.ของวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่6มีนาคมโดยนายชนินกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจำนวน2ฉบับคือร่างของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลพรรคภูมิใจไทยและร่างของนางสาววันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแต่มีมติไม่รับหลักการเพียงร่างเดียวคือร่างของนายเซียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งมีหลักการแตกต่างกันการสื่อสารว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลตีตกทุกร่างของพรรคก้าวไกลหรือไม่ให้ความสนใจภาคแรงงานจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะร่างที่ได้รับหลักการไปนั้นก็เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานที่สูงขึ้นและพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยจึงโหวตรับทั้งสองร่างข้างต้นนายชนินกล่าวว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่รับอีกร่างนั้นผู้แทนจากพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการอภิปรายชัดเจนว่าร่างดังกล่าวจะสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและภาคการผลิตมากขึ้น 30%และอาจส่งผลให้บริษัทขนาดเล็กต่างๆที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันล้มตายลง
ซึ่งจะเกิดผลในทางกลับกันโดยอาจสร้างผลลบทำให้พี่น้องแรงงานจำนวนมากไม่สามารถหางานได้หรือต้องถูกเลิกจ้างแทนกฎหมายที่คาดหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอาจซ้ำเติมสถานการณ์ให้ย่ำแย่ลงแทนพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันและสมดุลกับทุกฝ่ายภายใต้เป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นจะเลือกคิดเพียงมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นไม่ได้นายชนินทร์กล่าวI'm not the only one.